สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถเดิมๆที่วิ่ง 300,000 กว่าโลเกือบ 400,000 กิโลนะฮะว่าอยากให้รถวิ่งดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องแต่งคือไม่แต่งแค่ต้องการบำรุงก็ได้นะฮะเรามาบำรุงโดยการเปลี่ยนวิชีพเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสื่อมลงไปอันดับแรกเลยที่ควรเปลี่ยนที่ผมแนะนำเลยนะกล่องโซล่าอันนี้ควรเปลี่ยนทุก 6,000 ถึง 15,000 เลขไหนก็ได้เอาที่สบายใจยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดีเน้นของแท้ต่อไปตัวที่2นี่ตัวนี้เป็น SCV Valve หรือว่าเรียกง่ายๆตามภาษาช่างก็สวิตช์ตูดปั๊มหน้าตาก็จะประมาณนี้เห็นปะแล้วก็สิ่งต่อไปที่ควรทำหัวฉีดสำหรับรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยฮะทาง GTX เขาได้ออกแบบเบอร์สำหรับรถสแตนดาร์ดสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการควันดำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานไม่ต้องการใส่กล่องไม่ต้องการรีแมปหรือจะรีแมปใส่กล่องไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันว่ารถเดิมจริงหรือเปล่านี่เดิมแน่นอน 100% แรกเลยนะฮะที่เราจะมาดูกันก็มาดูกันว่ารถคันนี้วิ่งกี่กิโลแล้วก่อนที่เราจะแนะนำลูกค้าเห็นเปล่า 368,922 เดี๋ยวมาดูกันว่าทำแล้วจะดีขึ้นแค่ไหนอันดับแรกเลยเปลี่ยนกองโซล่าก่อนขั้นตอนก็ไม่ยากถอดกองเช็คถ้ามันดำก็เปลี่ยนนี่ของใหม่ใส่เข้าไปเลยแค่นั้นเองแยกให้น้ำมันเต็มแต่ต้องประกอบให้ดีระวังรั่วนะแค่นี้จบต่อไปเลยดีกว่าอันต่อมา SCV Valve หรือสวิตช์ตูดปั๊มตัวเก่ากับตัวใหม่เห็นกันอยู่สภาพพูดยากอยู่ลึกหน่อยนะน็อตแค่2ตัวแต่แม่งล้วงขนาดนี้ไปต่อกันเลยดีกว่าดูความเก่าอะฮะเดิมๆจริงๆดูคาบอะฮะเดิมๆสนิทเลยตั้งวาล์วเลยแล้วกันเอาฝาเข้าเครื่องนี่ขับเลยลองให้ติดแล้วผมตั้งไหนเงียบลงบ้างไหมเงียบลงระวังรถหลังนี่เบากว่าได้ไหมไม่ได้แต่งเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนเราทำทุกอย่างให้มันฟิตเหมือนเดิมอ่ะ